สวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Assassin TV กันนะวันนี้เราจะมาทำการรีแอคชั่นตัวอย่างที่2ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะสำหรับ Marvel's Luke Cage Season 2นะฮะซึ่ง Luke Cage เนี่ยซึ่งเป็นซีรีส์ Marvel ที่ทุกคนลงความเห็นกันว่าช่างเป็นซีรีส์ที่เอื่อยเฉื่อยเหลือเกินนะฮะดูที่ไรก็หลับทุกทีนะฮะแต่คงไม่เท่า Iron Fist นะฮะ Iron Fist นี่แบบว่าทุกคนลงความเห็นกันว่าเกลียดนะฮะในขณะที่เรื่องนี้ Luke Cage Season 1เนี่ยน่าจะเสียงแตกครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยดีก็ดีเลยบางคนก็แย่ก็แย่ไปเลยนะรู้สึกว่ามาดูกันว่าลูกเคสเซสันนี้นะจะสามารถกู้หน้าได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าดูจากอะไรที่ออกมาการมาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีหวังอยู่นะฮะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับการเรียกชั่นลูกเคสซีซั่น2กันนะครับ3 2 1ไป You don't need to be bulletproof to be a superhero Black women have always had superpowers turning pain into progressHarlem doesn't need a hero. It needs a queen. Ready or not, here I go. มาเพลงนี้หรือวะ I want to bring miracles to Harlem. All of this could be yours. I can be the mother you always wanted me to be. Ready or not, here I go. Guns. Here I go. That's where our money really comes from.It's time to let the ghosts of the past die. ก็แปลกนะมันโฟกัสที่มาเลยอ่ะนะ I almost burned. Bushmaster. I want to smell of flesh. Yo, I play my enemies like a game of chess, yes. Everything that belongs to Mariah should be mine. Bushmaster will scorch Harlem to get to her. You can't hide. Harlem can only handle one devil at a time. I'm done playing by the rules.แปลกกับมันโฟกัสตัวมาเลยอ่ะ I know you. You can't be trusted. Ready or not, here I go. You can't do my dirty work for us. Find you and take it slowly. My dark chocolate boy scout. เสื้อเป็นรูอีกแล้วเสื้อไม่เป็นรูไม่ใช่รูเคสนะฮะ Ready or not, เย้เคสคนเท่ Ready or not, she won't stop. Ready or notBecause without me, God help Harlem. God help us all. Here I come. คือนึกว่ามันจะไปในแง่แบบ mass action จ๋าเหมือนภาคที่แล้วไงอันนี้มันโอ้โหมันน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากๆคือเราชื่อตัวอย่างก็บอกอย่างว่า Marvel's Luke Cage Official Trailer 2ผมนึกว่าเปิดเข้ามาแล้วมันจะเจอแบบระเบิดพวกเขาพอก็ต้องคือเราเห็นแอคชั่นแหละเราเห็นฉากแอคชั่นเราเห็นความเป็นแมสอยู่แหละแต่ทุกคนที่มันโฟกัสไปเรื่องของมาเลียไงคือแบบพูดไงดีวะคือมันซีรีส์เนี่ยปกติมันจะมีหลายเทเลอร์ออกมาฮะผมยกตัวอย่าง Iron Fist เนี่ยมันจะมีเทเลอร์ของที่โฟกัสเรื่องตัวคอลินวิงมีโฟกัสเรื่องของตัวร้ายเช่นแบบ The Review ซีซั่น2เนี่ยจะมีตัวอย่างที่โฟกัสกับเรื่อง Punisher ตัวอย่างนึงก็โฟกัสเรื่อง Electra แล้วก็ตัวอย่างนึงที่มองเป็นภาพรวมแต่นี่ชื่อมันบอกอยู่ไงมันไม่ใช่ชื่อบอกว่า Maria Taylor ชื่อมันบอกอยู่ไงว่า Official Taylor ตัวที่2แล้วเปิดมามันเป็นในแง่ของแบบไม่ได้เล่าเรื่องลูเคสเลยไม่ได้เล่าเรื่องลูเคสเลยอ่ะโหน่าสนใจมากๆมันจะมีคำพูดนึงที่ผมจำไม่ได้ว่าพูดมาฟังมาจากใครนะแต่ผมจำขึ้นใจเลยว่าการที่คุณจะอยู่รอดกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้คือการที่คุณต้องทำหนังซูเปอร์ฮีโร่ให้ไม่เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เข้าใจปะเข้าใจความหมายปะโอเคฮะถือว่าสุดยอดฮะสำหรับตัวอย่างนี้ฮะไม่มีความเป็นลูเคสเลยชื่อแม่งบอกอยู่ลูเคสออฟฟิเชียลทีเลอร์2แต่ไม่มีความเป็นลูเคสเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความเห็นยังไงกับตัวอย่างนี้หรือว่ายังไม่ได้ดูแต่มาดูพร้อมกับผมก็ขอบคุณด้วยนะแต่ว่าใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับซีรีส์นี้ซีซั่น2คิดว่าจะกู้หน้ามาเวอร์เน็ตฟิกหรือเปล่าเพราะว่าทำซีรีส์เฟลมาหลายเรื่องติดกันแล้วก็คอมเมนต์ไปที่ด้านใต้เลยนะหรือว่าใครบอกว่าเอ้ยพี่ซีซั่นแรกมันห่วยมากมันล้มมากแต่ผมจะเปิดใจรับซีซั่นนี้หรือว่าซีซั่นนี้ผมจะช่างหัวมันผมไม่ดูซีรีส์มาอยู่แล้วก็ตามแต่แล้วกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามให้เราเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ